สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในวิธีการเทรดที่เรียกได้ว่ามันเกิดขึ้นประจําแล้วก็สามารถทําซ้ำได้เรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นบ่อยๆเลยก็คือท่าเทรดแบบนี้ครับผมอยากให้จ,จำเนี่ยหน้าตาแบบนี้ไว้นะก็คือการาฟเนี่ยมีการขึ้นมาจุดสูงๆูงใช่ไหมแล้วกลับตัวลงแล้วทําแนวรับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยราคามีการปิดต่ํากว่ารับแล้วลงยาวๆเราจํารูปภาพนี้ไว้นะครับนี่คือ a u เ j p y Timeframe 1หนึ R ่งชั่วโมง นี่ก็เหมือนเดิมครับราคาอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะแต่ขึ้นมาทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทําแนวรับแล้ววิ่งลงต่อยาวๆนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่คือ GBPGPY Time Frame มหนึ y ่งชั่วโมงนะครับขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับย่อยๆแล้วกราฟก็วิ่งลงต่อนี่คือทองคำนะครับทำเฟรมสามสิบนาทีขึ้นมาสูงมากๆทๆําแนวรับย่อยแท่งนี้ปิดต่ำมารับแล้วกราฟก็วิ่งลงต่อแบบนี้ได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าวิธีการสังเกตมันคืออะไรแล้วต้องเล่นยังไง แนะนำมาฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ <S 2> <S 2> <S 2> ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับแล้้วก็ตอนนนีะคคคครรรรรรรัััับบบทาาาาางง XM เเนนนนีีี่่่ย้้มมมมกกกกกิจตตออส์ะูลลลดวว 7ล้านบาทข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลดิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1นึ0งกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับลืมไอ้รูปภาพเมื่อกี้ไปให้หมดก่อนเลยเราต้องเข้าใจหลักการเบสิกพื้นฐานการที่กราฟวิ่งก่อนว่าอะไรเป็นตัวทําให้กราฟเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของเทนในตลาดนะครับเราต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่กราฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้นะะจริงจริงเราไปย้อนกราฟดูครับเวลาที่มันวิ่งขึ้นเดี๋ยวมันต้องมีการกลับตัวลงนะครับเวลามันวิ่งลงต้องมีการกลับตัวขึ้น เพราะว่าการาฟไม่สามารถไปทิศทางเดียวได้ตลอดนะครับทีนี้ทุกครั้งที่เราเห็นว่าเวลาการาฟมันวิ่งขึ้นไปสูงๆนะฮะหน้าที่ของเราคือ ไม่ใช่ยบายนะครับหลายๆคนเนี่ยจะยบายตอนที่การาฟรมันขึ้นไปสูงๆอย่างเช่นตอนที่บิตคอยราคาเป็น2ล้านนะหลายๆคนจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวไป4ล้านแน่เลยฉันทําการเข้าาบนะครับสิ่งที่มันทําคือการาฟจะกลับตัวลงเหตุการณ์ชะไหนก็เหตุการณ์ชนนี้นะครับมันเหมือนกับกราฟฟอร์เรกเลยนั่นเองนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเวลาที่การาฟมันวิ่งขึ้นไปสูงๆอย่าพิ่งยบายครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงได้เหมือนกันนะครับทีนี้แพทเทิร์นที่ผมให้จำเนี่ยก็คือหน้าตาแบบนี้ครับเวลากราฟขึ้นนมาสูงๆะ อย่าพึ่งไปรีบเล่นนะครับรอมันโชว์โครงสร้างราคาก่อนให้จำไว้เลยว่า,าราคาวิ่งขึ้นสูงๆนะมันจะมี2ทิศทางให้มันจะไปได้ครับคือ1มันไปต่อกับ2มันมีการกลับตัวลงคําถามคือแล้วจะเป็นแบบไหนครับก็ขึ้นอยู่กับว่านะตอนนั้นเนี่ยกราฟมันโชว์โครงสร้างยังไงนะครับการที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อได้เนี่ยจังหวะที่มันกลับลงมาทําแนวรับนะครับราคามันควรจะต้องวิ่งขึ้นต่อเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้มันถึงจะไปต่อได้นะครับแต่ก็ไหนก็ตามที่การงงาฟเน,นี่ยมันว ตรงช่วงนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือตรงไฮไลท์สีแดงตรงนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทําแนวรับแล้วนะครับและมีการทุเลาปุ๊บนี่แหละหมายความว่ากราฟต้องการจะกลับตัวลงจากจุดสูงสุดแล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับเราก็มาดูตัวอย่างที่ผมช่วยดูเมื่อกี้ดีกว,ว่าในทองคำเนี่ยมันจะยากนะเรามาดูในส่วนของคู่เงินทั่วไปแล้วกันนะครับอย่างเช่น AUDJPY นะครับ EuroUSD GBPUSD ะลรพวกนี้มันจะเล่นง่ายนะครับอ่ะอย่างตรงเนี้ย เราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะมากๆเลยถูกไหมครัทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนกราฟขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยครับหลายๆคนเนี่ยจะทําอะไรครับจะทําการเข้าบายตรงยอดถูกไหมอันจริงเราย้อนกลับมาตรงชุดนี้เลยก็ได้นะจะได้สังเกตเห็นว่าที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยนะครับคือกราฟมันจะมีอยู่2แบบขึ้นมาสูงสุดนะครับกลับตวลงมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อหรือไม่ก็ขึ้นมาจุดสูงสุดกลับตวลงมาทําแนวรับแล้วลงแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าพอมันทาแนวรับเสร็จเนี่ย มันขึ้นต่อถูกไหมเพราะว่าแนวรับตรงนี้มันไม่ได้มีการทะลุลงมานะครับแต่ทีนี้ไอ้นับปัจจุบันที่ผมมาโชว์ให้ดูเนี่ยก็คือตรงจุดนี้ครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับมันมีการทําแนวรับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เมื่อทําแนวรับเสร็จเนี่ยราคามีการปิดต่ำกว่าแนวรับมานี่คือการคอนเฟิร์มสัญ,ญญาณว่าการต้องการจะวิ่งลงแบบนี้นั้นเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับถ้าเราเป็นสายเทรดสั้นๆแบบผมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นจังหวะน,นี้ลงมาได้น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวอย่าง มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับในส่วนของ GBP JPY นะครับเราย้อนกลับมาดูช่วงที่กราฟในมันวิ่งขึ้นมาเยอะๆมากเลยนะครับตรงจุดนี้อ่ะอย่างตรงนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับอันดับแรกเลยเรามาย้อนดูตรงนี้ก่อนก็คือเวลาที่กราฟมันวิ่งขึ้นมาสูงมากๆเนะี่ยมันจะทําอะไรครับทําแนวรับถ้ามันาขึ้นต่อก็ได้เหมือนกันหรือถ้ามันทาแนวรับเสร็จลงต่อก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่ามันจะปิดยังไงนะครับมันจะทะลุแนวรับหรือเปล่าตรงนี้จะเห็นว่ามันมีการทําอะไรครับไม่ทะลุแนวรับนะการาฟันขึ้้ต่อไดครบ ขึ้นตทีนี้พออีกจุดหนึ่งครับปึงป้งปึง้งปึ้งขึ้นมาสูงๆมากๆแล้วสิ่งที่มันทําคือมันทาแนวรับเหมือนเดิมครับแต่ว่ากราฟมีการทะลุแนวรับลงมาทรงแบบนี้นี่คือการคอนเฟิร์มว่าการาฟต้องการจะกลับตัวลงแล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงตอบแบบนี้ได้นั่นเองนี่คือคีย์หลักที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักสังเกต อย่างตัวนี้เหมือนกันหน้าตาของมันก็จะหลากหลายนะครับอาจจะเป็นแบบสูงสูงหรือจะเป็นแบบค่อยๆขึ้นมาแล้ว,ลวทําจุดสูงสุดไว้ก็ได้เหมือนกันนะจุดนี้จะเห็นว่าราคามันทําแนวรับจุดแรกใช่ไหมขึ้นมาทาแนวรับทําไมมันขึ้นต่อได้อ่ะเพราะว่าแนวรับมันเคารพอยู่นะครับยังไม่ทะ вот ลุแนวรับตรงนี้เหมือนกันครับกลับขึ้นมาตรงจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับนะครับทำไมมันขึ้นต่อได้อะเพราะว่าแนวรับยังไม่โดนทะลุนะครับแต่ทีนี้เราเห็นว่าพอราคาเนี่ยมีการทะลุแนวรับปุ๊บตรงจุดนี้นะครับอันนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวรอมันทะลุจริงๆ นะปึ้งนี่นี่ครับเราเห็นว่าราคามีการทูแล้วแนวนี่คือสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเซลลได้ไหมได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับอย่างนี้ครับนี่คือ EuroSD สดีไทม์เฟรมสสนาทีนะจะเห็นว่ากราฟมันมีการวิ่งขึ้นถูกไหมฮะทำแนวต้านสวยๆกับตัวลงมาทำแนวรับนะครับมันควรจะขึ้นต่อได้สิถูกไหมฮะเป็นอย่างนี้ได้ครับแต่เป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าราคาเนี่ย มันจะเคารพแนวรับนี้ไหมนะครับจะเห็นว่าพอราคามีการทะลุแนวรับปุ๊บนะครับสิ่งที่มันทําคือการาฟจะวิ่งลงต่อไรหน้าที่ของเราครับคือทําการเข้าเซลล์วิธีการเซลล์ครับเราเซลล์ได้เลยนะครับรอมันปิดแทง่งแล้วก็สต็อป o ลสเอาไว้สูงกว่าไส้ของแท่งสีแดงตรงนี้แท่งปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ tp นะครับเราอย่าไปเล่นเยอะ เอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งพอก็อมีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันจะวิ่งลงแบบนี้ได้อันนี้มันลงที่ไหนล่ะอันนี้มันขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับบางครั้งชีวิตมันก็เล่นตลกกับเรามันขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่มันชนะกันจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจรงิงแต่บางครั้งมันก็มีแพนะครับนี่คือการาฟจรงิงๆเลยเอาแบบเรียวๆจะได้ไม่ต้องโลกสวยว่าเฮ้ยต้องชนะตลอดไม่ใช่ครับแพ้ก็มีแบบนี้นะครับมาดูตัวอย่างนี้ครับจะเห็นว่ากราฟก เรารอให้ราคาเนี่ยมันทรงว่ามันจะลงต่อแบบนี้ครับนี่ เราเห็นแล้วเฮ้ยปิดอย่างนี้ไว้แน่นอนครับกราฟทะลุระลับปุ๊บต้องลงต่อสิถูกไหมหน้าที่ของเราคือเซลนะครับเซลตรงนี้ TP 1ต่อ1ประมาณนี้สั่งาที่ทำก็คือมันก็จะวิ่งลงได้แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วลงไกลด้วย1ต่อ2ก็ถึงแต่ผมแนะนําว่าให้เล่นแค่1ต่อหนึ่งก็พอเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ากราฟจะไปไกลแค่ไหนนะครับนี่คือวิธีการเล่นในส่วนของการเปลี่ยนเทรนลงมานะครับบอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยสังเกตนะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือเวลากราาวิ่งขึ้นเยอะๆ่ อย่าพิ่งไปเล่นนะฮะอย่าเพิ่งไปเล่นบายครับ,เ,เ,รบเราควรรอให้ราคาเนี่ยลงมาทําแนวรับถ้ามันปิดสวยๆมันจะขึ้นได้แต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วมันลงมาทาแนวรับถ้ามันปิดไม่สวยหมายถึงว่าแท่งตรงกลางเป็นแท่งเล็กนะครับมีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้แบบนี้น,นั่นเองนะครับบางคนจะไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วจะได้ไงว่าการาฟมันจะขึ้นหรือลงอย่างที่บอกครับว่าเราโฟกัสที่แท่งตรงกลางว่าจังหวะที่มันปิดเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันปิดเป็นแนวรับไม่ค่อยสวยถูกไหมเพราะเป็นแท่งเล็กนะครับกราฟเลยวิ่งลงแต่ถ้างงถ้าาาสมมมุติว่ยอนนกลับนะ แล้วกราฟเจ้าแท่งนี้ปิดทรงแบบนี้ครับสินทิกราฟที่เราไปจะทาก็คือแทนที่มันจะวิ่งลงแบบนี้นะมันจะไม่ใช่ละมันจะมีการวิ่งขึ้นแทนครับเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันเยอะมากกราฟจะเป็นทรงแบบนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับประมาณนี้เพราะนั้นคีย์สังเกตของมันก็คือว่าแท่งลงกลางนั่นแหละว่าเป็นแท่งเล็กหรือแท่งใหญ่นะครับ ประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ม,มากๆก็น้อยนะครับนี่เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่ผมเอามาสอนให้ดูเฉยๆนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ถามว่าเคยโค้ดมีคอร์สเพิ่มเติมใหมไหมคำตอบคือมีนะผมสามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นนเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x กซ์ไลท์อณัตโตมีของแท่งเทียนแคนดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ซนทีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับ เสิร์ชยูทูเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนีย่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงเนี้ยคิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3าเนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้น,น,น,นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้้ก่่อน3ชัวโงใหจบ แล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทดผมจุดออกเทดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต,ต,ต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบ,บอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหม,มรรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน66นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ทานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายคนเนี่ยจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงจริงนะครับหนึ่งียนบาทเนาะเป็นเจ็ดพันห้าร้ียเก้าสิบเก้าเลทนะครับเดตรงนี้ลนลเลยพพิมม์าาว่ MJOPO นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึงไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนี้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไป,ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคียวโค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยยมันเอะมากพี่เขาาบอกว่มันวว้าามมมกๆเเลยนนนั่องะผีเนืร่งง้อายมดนีครับปนเนื้อหะ ในคอร์สเรียนเนีาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ทธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปะดบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ สิบเอ็ดไม้แพ้สองไม้นะครับทากาไรได้900เก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจงังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผม อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผมุ้ยใเว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สแอด์แบบนี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะสรวนคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานซ์แบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Line ID นะครับ @mjopo ย้ำนะครับว่าต้องมีตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ mjopo ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ6599ตามนี้เป๊ะเลย ร,ราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7,599บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โคดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกครับว่ามี3ามสี่หมื่นได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นอค์สเดียวและวค้ดรระส เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กาไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกเลยเลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ยเงินตรงนั้นจะไม่ได้กลับมาแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะว่า เทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปกรุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไ,ปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อคอร์สก่อนสสสสุดดทท้้้าาายไไไปเเเเตตติิมมมรรรรร็็็จจนนะะคคคััับบพพอออแกกก่ซืี ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกําลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา2,599บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6พันแล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอเดียตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ